วันนี้เรามาทำแกงหนอก่อนหนึ่งก็ตั้งน้ำสุ่มไฟดูปืนควันขโมงสงเฉงมากเนี่ยอันนี้ไม่ต้องรอน้ำเดือดหรอแม่ต้มเลยต้มเลยเย็นๆเลยทำไมอ่ะกระดูกก็ใส่ลงไปเลยเหรอกระดูกก็ใส่ลงไปเลยอันนี้ใส่ห้าวป่ะนี่ปกติเขาต้องรอไหมไม่ต้องรอทำไมเห็ดผลคอยเห็ดผลอ๋อควันเข้าตาแบบตาที่มันเนี่ยมันหวานมันหวานแต่ก็คืออย่าคนใช่ไหมมันจะคาวใช่ไหมเอาวางอย่างนี้เลยใส่ยิงหมดควันชับตาหือนี่แล้วเราก็มารอน้ำเดือดใช่ไหมดูควันแสบตามากจริงอ่ะเดี๋ยวรอก่อนอยู่ไกลๆก่อนไม่ไหวสัปดาห์ต้มไปเรื่อยๆจนกว่าเนี่ยน้ำมันจะหวานน้ำมันจะขาวใสเงี้ยนี่ก็ต้มไปเรื่อยๆมาตำเครื่องแกงเขาเรียกอะไรอ่ะแม่น้ำพริกน้ำพริกแกงหนอน้ำพริกแกงหนอก็จะมีกระเทียมแล้วก็พริกไม่พริกยังอ่ะตัวเล็กออกน้ำมันต้องออกทางนี้ลบหลังแปด90พริกประมาณ10เม็ด11เอ้า10ถึง11แล้วก็ตำมือตำจ้ามือตำอ่ะทำให้ละเอียดไปเรื่อยๆแล้วก็ใส่กะปิลงไปอีกนิดนึงขอเครื่องที่ตำเริ่มละเอียดก็ใส่กะปิปลาร้าอันนี้เดิมปลาร้านิดหน่อยใส่แต่ตัวเหรอนี่ใส่แค่นี้อยู่สองตัวเดี๋ยวก่อน3ตัวตัวเล็กๆตัวเล็กๆสัก3ตัวไม่ใส่เป็นน้ำเนาะใส่เป็นตัวไปแล้วก็ตำให้ละเอียดอีกครั้งนึงให้มันเคลือบเข้ากันใส่ไปหนึ่งใส่ก็คือตำละเอียดแล้วไปใส่หม้อเลยโอเคค่อยๆตำกันใส่ใบยะนางลงไปละใส่ให้มันหวานให้หวานแกเค็มหน่อยกี่ใบอ่ะใบยะนางเป็นไงขอดูหน่อยสิไม่เคยเห็นใส่ไปกี่ใบแม่5 ใบ 6 ใบ 5 ใบ 5-6 ใบยะนางเพื่ออะไรนะแม่แก้ปวดเข่าแก้ปวดเข่าช่วยได้เหรออ๋อโอเคสมุนไพรเนาะสมุนไพรไทยเพราะว่ามันแก้กันอ๋อเพราะว่าคนเหนือเขาเชื่อว่ากินแกงหนอนเนี่ยทำให้เจ็บหัวเขาเขาใส่ใบยะนางเขาบอกมันแก้กันมันมีโอเคก็อยู่ในขั้นตอนเดี๋ยวขอชิมว่ามันหวานหรือยังน้ำมันเริ่มใส่แล้วเนาะเมื่อกี้มันไม่ใส่นะมันเยอะมากใช่น้ำหวานละโอ้นี่ยิ่มเน่าเต็มพอน้ำมันเริ่มหวานทุกอย่างเริ่มได้ที่ละเราก็จะใส่พริกที่เราโขลกไว้เมื่อกี้ลงมาเลยลงไปเลยจะมีน้ำล้างคกสักหน่อยเอาไปล้างคกถ้าบ่ใส่น้ำล้างคกมันบ่ล้ำเด้อจะบ่ เป็นเคล็ดของคนเมืองเป็นเคล็ดใส่น้ำล้างคกลงไปคนพริกแกงลงไปเริ่มเดือดอีกครั้งหนึ่งแล้วใส่ชะอมลงไปนี่ขาดไม่ได้เลยนะแกงหนอเนี่ยแกงหนอของทางภาคเหนือเนี่ยมันต้องมีชะอมใบชะพลูของมันขาดไม่ได้ถ้าแกงหนอแบบสับชะอมนี่มัน
มีเป็นเรื่องนี่ก็ใบชมพูที่เราเตรียมไว้ก็ต้องฉีกฉีกฉีกหน่อยไม่ใช่ใส่ลงไปทั้งใบนะฉีกหน่อยเทลงไปเลยเปล่าก็น่ามีแอนหรอกแอนก็เฮ้ยอ่ะหยิบสาหวังดีปกติมันหนักไม่ใช่อ๋อมันยังไม่ใส่ต้องใกล้สุกใช่ไหมเพราะใบชะพูมันสูงง่ายนี่ก็ตั้งทิ้งไว้ก่อนสับชะอมนี่ใส่ใบชะพูลงไปก็เป็นอันเสร็จพิธีเราก็ตั้งไฟทิ้งไว้ก่อนรอให้มันสุกกว่านี้เนาะให้หน่อมันนิ่มเนาะอันนี้สุกแล้วเหรอก็คือกินได้เลยได้เลยโอเคนี่คือมาทานได้ละชิมนักชิมโยนักชิมสิมาขอชิมหน่อยให้เราช้อนก่อนขอชิมหน่อยอร่อยอ่ะรสชาติเด็ดมากอยากชิมด้วยใช่ไหมแม่โยชิแม่ไม่ได้แหวชิมนะอยากชิมเรียบร้อยละอร่อยเนี่ยกินกับข้าวเหนียวอร่อยอร่อยเลยเนี่ยข้าวเหนียวมีหรือเปล่าข้าวเหนียวมีไหมซื้อโหข้าวเหนียวหมดเลยเดี๋ยวซื้อช่วงนี้กินข้าวเก่งเค็มอีกนิดเค็มแล้วนะหรอโหขานี้เขาชอบกินเค็มแต่ถ้าสมมุติว่าเราปรุงแล้วถ้าสมมุติปลาใส่หมดเค็มนะไม่แค่นี้ก็เค็มแล้วนะอย่าถ้าใครอยากกินเค็มก็ปรุงรสด้วยน้ำปลาสิในถ้วยถ้วยใครถ้วยมันอะไรอย่างงี้นี่ก็เค็มแล้วนะเนี่ยถ้าสมมติว่าใครอยากปรุงรสอ่ะก็ปรุงรสด้วยน้ำปลาได้เพราะถ้าเราใส่เค็มลงไปในหม้อเนี่ยมันถอนไม่ได้นะมาเติมทีหลังได้แต่ถ้ามันจืดมากจริงๆจะใส่เป็นน้ำปลาแทนก็ได้ถ้ามันจืดจริงๆนะต้องลองชิมดูของอย่างเงี้ยการปรุงรสเนี่ยมันต้องแล้วแต่ชอบโอเคเดี๋ยวกินข้าวกันก็เป็นแจงหน่อของเราไงก็อย่าลืมกดติดตามกด subscribe กดไลค์กดแชร์นะครับ